สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนปิดช่องของ YouTube นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้งานด้วยเหตุผลต่างๆนะครับวิธีการนะครับเมื่อเข้ามาที่ช่องของเราแล้วนะครับเราก็มาทำการกดที่รูปด้านบนนะครับแล้วก็จะมีรูปเฟืองอยู่นะครับอันนี้คือการตั้งค่า YouTube นะครับเข้ามาเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะได้หน้านี้นะครับให้ดูทางซ้ายมือนะครับท่านจะได้คำว่าการตั้งค่าขั้นสูงครับให้คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีคำว่าลบช่องนะครับให้เราทำการลบช่องได้เลยครับตรงนี้เขาจะให้ใส่รหัสผ่านซ้ำนะครับท่านก็ใส่ให้เรียบร้อยจากนั้นกดถัดไปครับตอนนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้เราต้องการลบเนื้อหาของฉันอย่างถาวรนะครับของเราอย่างถาวรก็ทำการเลือกข้อนี้นะครับแล้วก็ทำการติ๊กถูกนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าวิดีโอเรามีกี่รายการณตอนนี้นะครับมีผู้ติดตามกี่คนมีความคิดเห็นไหมนะครับ YouTube นะครับประวัติต่างๆถูกลบออกหมดเลยนะครับแล้วก็ทำการลบเนื้อหาของฉันตรงนี้นะครับลบได้เลยครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งครับตรงนี้เขาก็จะให้ใส่อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการกดครับพอมาถึงหน้านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็รอสัก2วันนะครับถ้าใครมีวิดีโอเยอะๆนะครับแต่ถ้าไม่เยอะไม่กี่นาทีก็ลบช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเข้าดูใหม่นะครับครับก็ไม่ยากครับนี่คือการลบช่อง YouTube นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ